สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะสำหรับอพิโซตนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับเรื่องอวนกิ่นระอองรักนะคะเรื่องนี้ได้ดูไปแล้วออนแอร์ไป5ตอนนะคะสนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบทละครมีความละเอียดกว่าในนิยายอีกนะคะแล้วก็มีการดัดแปลงได้ดีทีเดียวค่ะคือเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายต้นฉบับมีนิยายต้นฉบับนะคะแล้วก็ต้อง ดัดแปลงค่อนข้างเยอะแน่นอนเพราะว่าเปลี่ยนตัวของพระเอกกันเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเห็นเฉิงอี้บนหน้าจออีกครั้งก็มีความสุขแล้วนะคะรวมทั้งอย่างจืดด้วยเนาะสำหรับพดละครนะคะเรื่องนี้ก็จะยาวมากๆเลยมีถึงประมาณ80ตอนกันเลยทีเดียวนะคะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันแล้วก็ถ่ายเสร็จสิ้นหมดแล้วทั้งสส่วนนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ต้องรอค่ะหวานมีความคิดว่าเขาคงต่อกันไปเลยแหละเพราะว่าในช่วงสมัยนี้ ะะการการรอมันก็จะทําให้ผู้ชมวอยวายนะคะเพราะฉะนั้นไหนไหนก็สร้างเสร็จมาหมดแล้วนะคะก็ควรที่จะอ่อนแอมาให้พวกเราได้ดูติดต่อกันไปเลยนะคะสำหรับพอดละครนะคะมันก็คือ มันมาจากนิยายเขาดัดแปลงมาจากนิยายแน่นอนนะคะก็เรื่องอวนกินอองรักนี่แหละค่ะก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะของเหยียนตั้นนะคะก็คืออย่างจือ่อนางเอกของพวกเราเด็กสาวที่มีความทะเยอทยานนะคะที่อยากจะมะีความพัฒนาในเรื่องของวิชาเสียนนั่นแหละขึ้นไปอยากเป็นผู้แข็งแกร่งแล้วก็เพื่อที่นางจะได้ช่วยเหลือผู้อ่อนแอได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็มีอิโม่ค่ะอิโม่นะคะรับบทโดยจังรุยอุ้นาายน้าใส มากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแล้วคือหน้าเขาเป็นคนหน้ายิ้มยิ้อ่ะดูแล้วมีความสุขมากเลยนะคะสําหรับคุณจังรุ่ยที่มารับบทเป็นอีโมนี่แหละค่ะก็ ถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของนางละกันนะคะซึ่งปกติแล้วตัวละครตัวนี้อีโมนะในนวนิยายต้นฉบับเขาเป็นพระเอกนะคะแล้วในตอนท้ายสุดของนิยายเนี่ยก็คือนางเอกก็เลือกเขาค่ะเลือกอีโมมาเป็นคู่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในนวนิยายต้นฉบับจบดีแฮปปี้มากๆเลยแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นละครนะคะเปลี่ยนตัวพระเอกค่ะใหะ้ถังโจนะคะหรือว่ารับบทโดยเฉิงอี้ของพวกเราอีกแล้วมีของพวกเราเยอะนะคะ <laughs> มีของพวกเราเยอะอ่ะก็ถังโจนะคะรับบทโดยเฉิงเอียเป็นพระเอกนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ที่ชอบแบบว่าเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญนะคะมีความกล้าหาญแล้วก็ชอบการเดินทางนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ที่ต้องผจญภัยค่อนข้างเยอะในชีวิตค่ะจากนั้นนะคะพอเขาได้ยินว่ามีกองกําลังร้ายก็คืออยู่บน ปะปนอยู่ในแผ่นดินโลกมนุษย์เนะะี่ยค่ะพวกเขาก็เลยไปเพื่อที่จะไปสำรวจนะคะแล้วก็ไปไขเรื่องราวปมต่างๆที่มันเป็นปัญหาอยู่นะคะในดินแดนลับด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ไปนะคะจัดการกับกองกำลังร้ายนะคะมีการต่อสู้กันนวลๆน,นะคะเรื่องนี้มีทุกอย่างคะ่ะในขณะที่ต้องเอาชนะความชั่วร้ายเนี่ยนะคะถังเยี่ยนแล้วก็เหยียนตันเนี่ยก็บังเอิญที่แบบว่า บังเอิญกู้ความทรงจํากลับมาได้นะคะเป็นความทรงจําที่หายไปของพวกเขาคือแบบในตอนที่พวกเขาลักกันอยู่บนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยคือ,อในช่วงเวลาที่ต้องเอาชนะกับความชั่วร้ายนะคะเขากลับมาความทรงจํากลับมาค่ะถังโจก็จําได้ว่าเขาเคยเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนะคะที่ปกครองเขตแดนอยู่นะคะแล้วก็ปกป้องไอ้ฉางเฉิงแล้วก็เยี่ยนตันเองก็เป็นนางฟ้านะคะที่สามารถที่จะ ดูแลรักษาบาดแผลของเขาได้ค่ะแล้วทั้งสองก็คือเคยพลาดเรื่องรัก,รกๆค่ายๆของเขามากันแล้วในอดีตนะคะคือความทรงจำทุกอย่างกลับมาค่ะหลังจากนั้นพวกเขาทำอะไรก็ในเมื่อความทรงจำกลับมานะคะพวกเขาก็คือต้องรักกันนั่นแหละพราะเขารักกันก่อนที่เขาจะเสียเรียกว่า ก่อนที่จะตกมาจากสวรรค์เอาง่ายๆนะคะเรียกว่าเสียชีวิตจากสวรรค์จากนั้นเขาก็เลยมาแต่งงานกันนะคะแล้วก็มาแก้ไขความเข้าใจผิดในอดีตนะคะให้มันหายไปค่ะนี่ด้วยความพยายามของถังโจแล้วก็เหล่าของกลุ่มคนดีนะคะในที่สุดเนี่ยก็สามารถหาผู้บงการลึกลับที่อยู่เบื้องหลังไอ้กองกำลังชั่วร้ายนะคะจากนั้นพวกเขาก็ช่วยปรับปรามแล้วก็ทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นมานะคะคือความสงบส ก็กลับคืนมาสู่โลกมนุษย์ไม่มีมารตัวไหนมามายุยงส่งเสริมให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายนะคะจากนั้นถังโจแล้วก็เหยียนตันก็เก็บความรักอันรํำค่าแล้วก็หลังจากประสบกับ ความเป็นความตายมาด้วยกันแล้วก็ประสบกับความเข้าใจผิดแล้วก็ความยากลาบากทุกประเภทนะคะเขาทั้งสองคนก็จับมือกันเพื่อรักษาหนทางนะคะที่ดีงามของโลกให้มันสงบสุขแล้วก็หลังจากนั้นพอพวกเขาจบสิ้นนะคะภาระอันยิ่งใหญ่ที่ต้องปกป้องโลกแล้วเนี่ยเขาก็กลับขึ้นสู่สวรรค์กันอีกนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะพอดละครที่ได้มานะคะก็ได้มาจากเว็บไซต์163เช่นเดียวกันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละเขาก็ต้องให มันจบแฮปปี้เนาะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวพระเอกมันก็ควรจะจบแฮปปี้นะคะก็หวานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ดูอะไรที่ที่ ถึงแม้ว่ามันจะทรมานในช่วงที่เราดูนะคะมีความเสียใจมีความรู้สึกเจ็บปวดแทนตัวของพระเอกนางเอกที่ต้องฝ่าฟันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นแนวเทพเซียนนะคะพวกเราก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าความรักของเทพกับเซียนมันไม่มีอะไรง่ายๆนะคะมันต้องฝ่าฟันกับกดสวรรค์กดนุ่นกดนี่ล่ะคะ่ะนี่เป็นแนวของเซียนเสียน,นะคะแต่ยงไรก็ตามจบดีค่ะไม่ไว่าระหว่างทางจะลาบากอย่างไรนะคะจําไว้ว่า จบดีแฮปปี้มากค่ะสำหรับอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะอวนกลิ่นละอองรักนะคะสวัสดีค่ะ